สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาหาผักหวานตอนนี้อยู่ครึ่งลูกข่าวกระทิงแล้วใกล้ถึงข่าวกระทิงนี่ข่าวกระทิงลูกที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าในอำเภอเขาย้อยไม่รู้ว่ามีสูงวันนี้หรือเปล่านี่ก็เฉียดใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเดินลงไปสักประมาณ2หุบก็จะขึ้นข่าวกระทิงแล้วนี่ข้ามข่าวมาประมาณ12 13ลูกแล้วละ ผักหวานก็ได้แค่โลฟ้าๆได้แล้วผักหวานได้กินต้นเยอะครับเพื่อนๆนี่ครับอันนี้อยู่ในเป้ผมอีกในเป้ผมก็มีอีกนะแล้วก็เดินเที่ยวก่อนเดินให้มันรู้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนรอบหน้ารอบหลังเราจะได้มาถูกนี่ก็ครั้งแรกนะครับที่ว่าบุกบันมาถึงขนาดนี้เจอแล้วครับแต่ยอดไม่ค่อยสวยต้องลงไปเอาโหชันเลยนะเนี่ยค่อยๆลงครับเพื่อนอันตรายถือกล้องด้วยอันตรายนี่ครับไม่รู้ข้างล่างมีอีกเปล่าแต่ว่ามันชันมากเลยอ่ะนี่ครับเพื่อนนี่ครับมันขึ้นจากต้นเล็กๆนี่นะกินอ่อนหวานเลยแหละนี่อย่างเนี้ยหวานน้ำต้มกระดูกหยอมละไปขอตัวพิงต้นไม้หน่อยครับเพื่อนๆมันชันจริงๆเด็ดก็ยากครับเพื่อนๆครับความชันของมันนะเพื่อนๆต้นหนึ่งได้แค่นี้ก็เอาแล้วแหละเพื่อนๆนี่ต้นนึงโอ้บูชาตกไปตายเลยเนี่ยแถวบ้านผมนี่ผึ้งหลวงมันหมดแล้วนะต้องรอแต่ที่อื่นไม่รู้เป็นยังไงก็ตอนนี้ก็อาศัยดู YouTube ของเพื่อนๆแหละของตัวเองยังไม่มีอาศัยดูของเพื่อนๆไปก่อนนะครับแก้กุ้มแก้เครียดแก้ขัดได้นี่ครับอ่อนๆเลยผักหวานครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยชันหน้าดูเลยเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหจับต้นไม้มือดำเลยไปต่อครับเพื่อนตายระทึกตายอย่างเดียวครับต้นเล็กต้นน้อยเจอแล้วนี่มีใบเดียวเอาซะใบเดียวก็เอาแล้วครับเพื่อนๆรวมกันมันก็เยอะเองแหละนี่ต้นนี้ก็ใบเดียวไงเขียวๆเนี่ยต้นนี้ก็อันนึงไหมเพื่อนๆกำลังอ่อนเลยอ่ะรวมกันก็เยอะเองแหละเก็บไปเถอะครับเพื่อนๆของเขามีให้เก็บปล่อยทิ้งปล่อยฟางเสียดายอ
มเย็นดีแท้ลมเย็นครับเพื่อนๆโอ้อยู่นู่นต้นหนึ่งอยู่ข้างล่างนู่นโอ้แล้วจะลงไปยังไงนะฉันถ้าขนาดนี้ไม่ลงแล้วครับเดินไปกันต่อเลยค่อยเดินอ้อมหมาพริกไปลูกข่าวหนึ่งก็ไปครับนี่ก็ตกประมาณสักเกือบ20ยอดอะไม่ใช่ยอดเล็กๆนะเพื่อนๆยอดมันคือหมาครับโอ้ยพึ่งไม่ได้กินเลยผ่านพึ่งจบเทหาผักหวานหวานละ200โอ้ตาย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 เสียท่าครับเพื่อนๆโน่นครับอยู่ต้นนึงโอ้ทำไมหลงแล้วแย่ครับเพื่อนๆโอ้ดูสิครับนี่ผมอยู่บนหลานบนยอดเขาแล้วนะนี่ยอดเขาแล้วเมื่อกี้เดินมาจากทางนั้นเดินมาทางนี้ปุ๊บนี่เดินไปเรื่อยๆอีกนี่ครับเพื่อนๆโดมันอยู่ข้างล่างกันน่ะโอ้หลงไปแล้วขึ้นมาโอ้โหเหนื่อยนะเนี่ยอย่าดูท่าดีๆก่อนดูก่อนว่ามีหลายต้นหรือเปล่าเท่าที่มองเห็นมีอยู่2ต้น3ต้นจะคุ้มหรือเปล่าหัวโดนเด็ดไปหมดแล้วไงเรื่องที่ว่าไม่เดินลงไปเนี่ยนี่ก็เดินมาถึงยอดเขาแล้วถ้าเดินลงไปตรงนี้ปุ๊บก็ไปถึงข่าวกระทิงเลยคราวนี้ไปดีเปล่านี่ก็พึ่งพระตีกองเพลสเบียงก็ไม่ได้เอามาเลยมีแต่น้ำมาครึ่งขวดเนี่ยน้ำเหลืออยู่ครึ่งขวดไม่รู้พอหรือเปล่าน่าลองครับเพื่อนๆถ้าไปทางนู้นน่าจะได้ดีฟ้านะมองท่าเนี่ยดูท่าให้ดีก่อนจะเอาไงดีที่มันน่ามีนะครับเพื่อนดูครับเนี่ยลงไปนี่ก็ถึงตีนเขากระทิงเลยก็เอาการอยู่เหมือนกันเอาลงตัดสินใจแล้วลงครับเพื่อนๆไหนๆก็มาแล้วอ่ะอย่าให้เสียเที่ยวเสียเปิดไม่ได้มาแล้วอะยังน้อยๆวันนี้ต้องสัก2โลก็ยังดีเดินดูข้างๆก่อนครับเพื่อนว่ามีท่ามีทางเปล่าก็มีทางหลงด้วยเนี่ยแต่ก็มีคนเดินด้วยเนี่ยไม่งั้นไม่มีทางหรอกเนี่ยทางเลื่อมเลยกินถามทางครับเพื่อนๆไปแล้วไปแล้วนั่นไงครับฟังเสียงเอานะเพื่อนเรียกว่าโยนหินถามทางครับเพื่อนไปดีเปล่าไปต่อดีเปล่าขาสั่นเดินต่อไปครับดูต้องเดินรอดนะครับเนี่ยไม้ฟ้าผ่า
ร่องรอยเลยไม่รู้อีกนานไหมจะได้เจอเนี่ย